สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกนะครับในการบรรยายครั้งที่12นะครับของวิชาภาษีเงินได้นะครับกฎหมายภาษีเงินได้เราก็จากการบรรยายครั้งที่11นั้นเนี่ยจะก็ได้พูดไปแล้วในส่วนของฐานภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้ง4ฐานไม่ว่าจะเป็นฐานกำไรสุทธินะครับฐานรายได้ก่อนหักรายจ่ายใดๆนะครับฐานที่2แล้วก็ฐานที่3ฐานจำหน่ายเงินกำไรออกไปนอกประเทศแล้วก็ฐานสุดท้ายนะครับก็ฐานที่3ครับฐานรายได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทยนะครับฐานที่4ฐานจำหน่ายเงินกำไรออกไปนอกประเทศนะครับขออภัยอันนี้ก็คือ4ฐานของฐานภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งหมดก็สรุปนะครับว่าทั้ง4ฐานเนี่ยนะครับกฎหมายบัญญัติเนี่ยใน4มาตราก็คือตั้งแต่มาตราฐานแรกเนี่ยมาตราที่เกี่ยวข้องก็คือหลักเลยคือมาตรา66นะครับแล้วก็มีมาตราประกอบกับมันก็คือ76ทวิมาตรา66กับ76ทวิเนี่ยนะครับได้มีการบัญญัติถึงว่าบริษัทลักษณะอย่างไรประกอบกิจการที่ไหนถึงจะเข้าข่ายที่จะเสียภาษีจากฐานกำไรสุทธินี้บ้างซึ่งเมื่อเสียภาษีจากฐานกำไรสุทธิแล้วการคำนวณกำไรสุทธินั้นก็คำนวณโดยอาศัยหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา65เพราะฉะนั้นมาตรา65 66 76ทวิคือเรื่องราวนะครับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้นิติบุคคลฐานกำไรสุทธิทั้งหมดแต่ต้องแยกให้ดีว่า65นั้นคือวิธีการคำนวณกำไรสุทธิ66 67โทษ66 76ทวิคือตัวบทหรือบทบัญญัติที่วางหลักเรื่องของหลักการจัดเก็บภาษี2หลักก็คือหลักถิ่นที่อยู่และหลักเงินได้หลักถิ่นที่อยู่คือ66วรรคแรกนะครับตอนแรกนะฮะวรรคแรกตอนแรกส่วนหลักแรงเงินได้นั้นใช้ปรับกับ66วรรคแรกตอนท้ายกับ66วรรค2 66วรรคแรกตอนท้ายก็คือบริษัทต่างประเทศ66วรรคแรกตอนแรกก็คือบริษัทไทยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นกับมันไทยซึ่งเชื่อมโยงกับประเทศไทยในขณะของการมีถิ่นที่อยู่เพราะบริษัทนั้นจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นกับมันไทยหลักทั่วไปคือจดทะเบียนในประเทศใดให้ถือว่ามีถิ่นที่อยู่ในประเทศนั้นครับแต่66วรรคแรกตอนท้ายเป็นกรณีของบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแต่ประกอบกิจการในประเทศไทยเท่านั้นอันนี้ก็ใช้หลักที่ไม่ใช่ residence rule แต่เป็นหลัก source rule หรือหลักแหล่งเงินได้ไม่ใช่หลักถิ่นที่อยู่แต่เป็นหลักแหล่งเงินได้เหมือนกับบริษัทนะครับหรือห้างส่วนนิติบุคคลที่อยู่ในมาตรา66วรรค2แต่เวลาเสียเนี่ยเสียไม่เหมือนกันนะคือเสียฐานกำไรสุทธิเหมือนกันแต่กำไรสุทธิที่ไหนต่างกัน66วรรคแรกตอนท้ายเนี่ยเสียฐานกำไรสุทธิเป็นบริษัทต่างประเทศไหมเป็น66วรรค2เป็นบริษัทต่างประเทศไหมเป็นแต่66วรรคแรกตอนท้ายบริษัทต่างประเทศนั้นประกอบกิจการในประเทศไทยเท่านั้นเพราะนั้นจึงให้เสียภาษีจากกำไรสุทธิที่อยู่ในไทยคือโทษนะฮะกำไรสุทธิเหมือนกับบริษัทไทยครับหรือจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยทำไมเอาไปผูกกับวรรคแรกกับบริษัทไทยเพราะว่ามันบริษัทหรือนิติหรือห้างส่วนนิติบุคคลเนี้ยแม้จะตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศนะฮะเช่นบริษัทเชลไทยแลนด์จำกัดเนี่ยแต่ประกอบกิจการในประเทศไทยเท่านั้นเพราะว่ามันไม่ประกอบกิจการในที่อื่นเลยอ่ะเพราะนั้นการเสียภาษีจากฐานกำไรสุทธิในกรณีนี้เนี่ยจึงนะฮะ
เสียภาษีจากกำไรสุทธิที่ไม่ต้องบอกแล้วครับว่าเป็นกำไรสุทธิในไทยเท่านั้นไม่จำเป็นนะครับเพราะว่ามันทำกิจการในประเทศไทยมันก็ต้องเสียภาษีจากทั้งหมดของมันคือในประเทศไทยอ่ะไม่เสียในกำไรในไทยแล้วจะไปเสียที่ไหนล่ะครับเพราะนั้นกฎหมายก็เลยเอากรณีนี้ไปผูกกับบริษัทไทยด้วยซึ่งบริษัทที่เสียภาษีนะครับที่เป็นบริษัทไทยหรือจัดตั้งตามกฎหมายไทยเนี่ยเชื่อมโยงกับไทยนั่นน่ะเป็นถิ่นที่อยู่เนี่ยยังไงมันก็ต้องเสียอยู่แล้วฐานกำไรสุทธิตามหลัก Worldwide Income Basics หรือหลักแหล่งเงินได้ทั่วโลกก็หมายความว่าเงินได้ของบริษัทไทยเนี่ยไม่ว่าจะไปประกอบกิจการที่ไหนในโลกฮะต้องเอามานำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีก็คือให้บริษัทต่างประเทศที่กระทำกิจการในประเทศไทยเท่านั้นเนี่ยไปเสียภาษีจากฐานกำไรสุทธิในทำนองเดียวกันกับบริษัทไทยนั่นแหละเพราะกำไรสุทธิของเขาเนี่ยจากกิจการในประเทศไทยโดดๆอย่างเดียวคือไม่ต้องมาอธิบายก็รู้อยู่ว่าทำในไทยเท่านั้นและกำไรมันก็ต้องเกิดจากไทยเท่านั้นไม่ต้องอธิบายว่ามันเฉพาะในไทยเท่านั้นไม่จำเป็นแต่กรณีของมาตรา66วรรค2นั้นเป็นฐานกำไรสุทธิเฉพาะกำไรที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้นที่ต้องสโคบคำว่าในประเทศไทยเท่านั้นที่ต้องสเปคลงไปตรงนี้ก็เพราะว่ากรณีของ66วรรค2เนี่ยเป็นบริษัทต่างประเทศแต่ประกอบกิจการในที่อื่นๆด้วยไงเพราะนั้นมันจะมีกำไรที่เกิดขึ้นในต่างประเทศด้วยแล้วก็มีกำไรที่เกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยแต่การจะเสียภาษีนั้นเสียเฉพาะกำไรที่เกิดขึ้นในไทยที่กำไรที่เกิดขึ้นที่อื่นเนี่ยไม่เสียภาษีนี่คือความหมายของ66วรรค2เป็นบริษัทที่จัดตั้งเพิ่มขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศประกอบกิจการในที่อื่นรวมทั้งประเทศไทยเช่นมีสาขาในประเทศไทยมีโรงงานในประเทศไทยมีสำนักงานติดต่อในประเทศไทยอันนี้ชัดว่าประกอบกิจการในประเทศไทยถ้าประกอบกิจการในประเทศไทยก็ก่อให้เกิดแหล่งเงินได้ในประเทศไทยเราก็ต้องใช้หลักแหล่งเงินได้เข้ามาปรับเมื่อใช้หลักแหล่งเงินได้มาปรับมันก็ต้องเสียภาษีเพราะมันมีแหล่งเงินได้จากประเทศของประเทศไทยส่วนมาตราอีกมาตรานึงในส่วนของฐานภาษีฐานกำไรสุทธิเนี่ยก็คือมาตรา76ทวิจริงๆแล้วมาตรา76ทวิเนี่ยเป็นเพียงบทขยายความของมาตรา66วรรค2เท่านั้นขยายความอย่างไรขยายความคำว่ากระทำกิจการหรือประกอบกิจการในประเทศไทยใน66วรรค2โดยหน้าที่ของ76ทวินั้นก็คือขยายความคำว่าประกอบกิจการในประเทศไทยหรือกระทำกิจการในประเทศไทยที่กว้างให้กว้างขวางยิ่งขึ้นให้นับรวมถึงการประกอบกิจการในประเทศไทยให้รวมถึงพฤติกรรมบางอย่างของบริษัทต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการส่งลูกจ้างการมีลูกจ้างผู้ทำการแทนผู้ทำการติดต่อในการประกอบกิจการให้แก่บริษัทในประเทศไทยบริษัทนะตัวบริษัทเนี่ยอยู่ในต่างประเทศครับแต่มีลูกจ้างหรือตั้งลูกจ้างมีลูกจ้างหรือตั้งมีผู้ทำการแทนผู้ทำการติดต่อมีในประเทศไทยผู้ทำการแทนผู้ทำการติดต่อเนี่ยกรณีอย่างเนี้ยพฤติการอย่างเนี้ยของบริษัทต่างประเทศเนี่ยกฎหมายให้ถือว่าเป็นการที่บริษัทต่างประเทศนั้นประกอบกิจการในประเทศไทยกระทำกิจการหรือประกอบกิจการเนี่ยความหมายเดียวกันนะครับแม้ในมาตรา76ทวิจะใช้คำว่าประกอบกิจการใช้คำว่าประกอบแต่66วรรค2เนี่ยใช้คำว่ากระทำกิจการมันก็ไม่ได้ต่างกันเพียงแต่รูปแบบของการกระทำหรือการประกอบกิจการเนี่ยมันแตกต่างกันการกระทำกิจการถ้อยคำว่ากระทำกิจการในมาตรา66วรรค2นั้นคือตัวบริษัทเนี่ยมากระทำกิจการในรูปแบบของการเช่นการมีสาขาการมีโรงงานการมีสำนักงานในประเทศไทยเราเรียกว่ามีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทยในภาษาอังกฤษเรียกว่า permanent establishment
นะฮะสถานประกอบการถาวรในประเทศไทยแต่ถ้าไม่มี permanent establishment หรือสถานประกอบการถาวรในประเทศไทยแต่มีคนมีลูกจ้างมีผู้ทำการแทนผู้ทำการติดต่อล่ะในประเทศไทยล่ะกรณีอย่างนี้ก็76ทวีก็คือคำทำหน้าที่ว่าการมีพฤติการเช่นนี้ของบริษัทต่างประเทศการมีลูกจ้างผู้ทำการแทนผู้ทำการติดต่อในการประกอบกิจการในประเทศไทยนะให้ถือว่าบริษัทต่างประเทศนั้นประกอบกิจการในประเทศไทยถ้าบริษัทต่างประเทศนั้นได้รับเงินได้หรือผลกำไรในประเทศไทยกำไรหรือเงินได้นั้นจะต้องนำมาเสียภาษีฮะและเป็นภาษีฐานกำไรสุทธิตาม66วรรค2เพราะการกระทำหรือพฤติกรรมของบริษัทต่างประเทศที่มีลูกจ้างผู้ทำการแทนผู้ทำการติดต่อเช่นว่านั้นครับยกตัวอย่างเช่นนะครับมีบริษัทต่างประเทศอย่างเงี้ยประกอบกิจการในต่างประเทศไม่พออยากจะมาประกอบกิจการในประเทศไทยจะมาตั้งสาขาก็ต้องทุนมากนะครับต้องมาซื้อที่ดินต้องมาซื้อเครื่องจักรต้องมาจ้างคนงานในประเทศไทยซึ่งทำให้เกิดรายจ่ายมากแม้ไม่มีนะครับสาขาแม้ไม่มีโรงงานแม้ไม่มีสถานที่ตั้งอันใช้ในการติดต่อหรือเรียกรวมๆว่าสถานประกอบการถาวรก็จริงอยู่นะครับแต่การที่บริษัทต่างประเทศนั้นแต่งตั้งนายแดงซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่อยู่ในประเทศไทยทำหน้าที่ในการติดต่อซื้อขายสินค้ากับบริษัทในประเทศไทยและให้ส่งออกไปให้บริษัทในต่างประเทศนายแดงกระทำตัวเหมือนผู้แทนผู้ทำการแทนผู้ทำการติดต่อแทนการกระทำของบุคคลนะครับหรือลูกจ้างเช่นนี้เนี่ยซึ่งเป็นลูกจ้างของบริษัทต่างประเทศนะครับเป็นตัวแทนของบริษัทต่างประเทศนะครับเป็นผู้ติดต่อของบริษัทต่างประเทศนะครับเป็นเหตุให้บริษัทต่างประเทศได้รับเงินได้หรือผลกำไรจากประเทศไทยหรือไม่ถ้าใช่ก็ถือว่าบริษัทนี้ประกอบกิจการในประเทศไทยบริษัทนี้ต้องเสียภาษีเงินได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลฐานกำไรสุทธิครับเช่นเดียวกันกับการที่บริษัทต่างประเทศนั้นมาตั้งสาขามาตั้งโรงงานหรือมามีสำนักงานติดต่อในประเทศไทยไม่ต่างกันครับนะครับนี่คือสิ่งที่กฎหมายบัญญัติให้หมายความรวมถึงพฤติการการมีลูกจ้างผู้ทำการแทนผู้ทำการติดต่อของบริษัทต่างประเทศเช่นเดียวกันนะรวมอยู่ด้วยครับเอาละครับนี่คือฐานที่1เองฮะคราวที่แล้วได้พูดถึงฐานที่1ไปอย่างมากมายมาถึงสไลด์อันนี้อาจารย์ก็พูดไปบ้างแล้วอาจารย์เปลี่ยนสไลด์ใหม่นะครับซึ่งขอยกยอดนะครับว่าเงื่อนไขในการคำนวณกำไรสุทธินะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรา65ทวิหรือ65ตรีนั้นอาจารย์ขอผ่านนะฮะเพราะว่ามีเรื่องอื่นที่สำคัญกว่านะครับเช่นอาจารย์จะพูดไปอย่างรวดเร็วแล้วกันฮะเงินได้ที่รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยจะมีอะไรบ้างเนี่ยเงินปันผลเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมการลงทุนเงินปันผลส่วนแบ่งกำไรกำไรสุทธิที่ได้จากกิจการโรงเรียนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรือกำไรสุทธิเฉพาะไม่เกิน 150,000 บาทสำหรับกิจการที่ลงทุนไม่เกิน5ล้านบาทที่เริ่มหรือหลังวันที่1มกราคม51จำนวนเงินที่ได้เท่ากับรายจ่ายที่กำหนดใน65ทวี65ตรีเนี่ยนะรายจ่ายที่เข้าเงื่อนไขในการคำนวณกำไรสุทธินะครับตามมาตรา65ก็คือมาตรา65ทวีกำหนดจำนวนเงินหรือเกณฑ์ในการนำรายจ่ายในมาตรานี้มาคำนวณกำไรสุทธิครับ
ส่วน65ตรีเนี่ยก็คือรายจ่ายที่ไม่ถือเป็นรายจ่ายทางประมวลและสดากรที่อาจารย์บอกแล้วนะฮะหรือรายจ่ายที่ต้องห้ามครับจะถือว่าเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิไม่ได้นะครับค่าสึกหรอค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินเนี่ยการหักค่าเสื่อมราคานะครับหักได้ไม่เกินร้อยละของมูลค่าต้นทุนตามประเภทของทรัพย์สินนะครับเช่นอาคาร 5% ทรัพย์สินอื่น 20%หรือเฉพาะทรัพย์สินประเภทรถยนต์นั่งไม่เกิน10คนนะครับให้หักค่าเสื่อมราคาเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน1ล้านบาทหรือ2การตีราคาทรัพย์สินนะครับห้ามมิให้นำราคาที่ตีเพิ่มขึ้นมารวมคำนวณกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ3นะครับการตีราคาสินค้าคงเหลือนะครับให้คำนวณตามราคาทุนหรือราคาตลาดแต่แล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่าและ4นะครับการจำหน่ายหนี้ศูนย์ก็เป็นไปตามเงื่อนไขกฎกระทรวงฉบับที่186ผ่านๆนะครับต่อไปส่วนที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือกรณีมาตรา65ตรีครับที่บอกว่ารายจ่ายดังต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นรายจ่ายไม่ต้องนำมาหักกับรายรับครับเงินสำรองต่างๆครับนะครับหรือ2รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัวยกเว้นรายจ่ายเพื่อการสาธารณกุศลนะครับหรือการสาธารณประโยชน์อื่นตามที่กฎหมายกำหนด3ครับค่ารับรองหรือค่าบริการนะครับ4ครับรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุนเช่นการจ่ายเงินไปเพื่อซื้อเครื่องจักรเพิ่มเติมให้กับโรงงานหรือเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มภาษีอากรนะครับเนื่องจากมีการยื่นแบบหรือกระทำผิดตามประมวลราษฎรนะครับในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นก็โดนค่าปรับไปหรือเสียเงินเพิ่มไปให้แก่กรมสรรพากรอันนี้จะมาบอกว่าเป็นรายจ่ายของบริษัทนั้นไม่ได้นะครับ 6. ครับรายจ่ายซึ่งผู้จ่ายพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับก็คือพูดง่ายๆไม่มีใบเสร็จนะฮะไม่มีหลักฐานนะฮะมาแสดงว่าได้จ่ายไปจริงพิสูจน์ไม่ได้ครับหรือ7ครับภาษีซื้อก็คือภาษีนะครับที่ใช้ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มครับซึ่งต้องเอาไปหักกับภาษีขายแล้วก็ต่อมาครับอัตราภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิกรณีนี้ครับ 30% เนี่ยเป็นตัวเลขเก่าอาจารย์ขออภัยนะครับเปลี่ยนเป็น 20% นะร้อยละ20ของกำไรสุทธิยกเว้นนะครับอัตราร้อยละ10ของกำไรสุทธิสำหรับธนาคารพาณิชย์อัตราคิดลดภาษีเงินได้ตามลักษณะกิจการหรือตามจำนวนกำไรสุทธิในจำนวนทุนจดทะเบียนที่กำหนดไว้ครับ1เช่นอัตราร้อยละ20ของกำไรสุทธิเฉพาะไม่เกิน20ล้านบาทสำหรับกิจการตลาดหลักทรัพย์ MAI ไม่นะฮะ MAI หรือ2ครับร้อยละ15นะครับของกำไรสุทธิเฉพาะไม่เกิน1ล้านบาทสำหรับกิจการ SME นะครับหรือมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน5ล้านบาทต่อมานะครับอีกหัวข้อหนึ่งคือการยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษีเงินได้ครับนิติบุคคลจากกำไรสุทธิจะยื่นอย่างไรนะครับชนิดเรามาดูครับเราไล่ตามชนิดของการเสียภาษีครับมันจะมีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยในการยื่นแบบแสดงการและเสียภาษีเนี่ยมันจะมีอยู่2รอบครับถ้าเป็นภาษีเงินได้นิติบุคคลฐานกำไรสุทธินะครับรอบแรกเนี่ยนะครับคือภาษีเงินได้ครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีกับภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก็คือฐานกำไรสุทธิเนี่ยนะครับเสีย2ครั้งต่อปีครับครึ่งรอบกับสิ้นรอบครึ่งรอบเนี่ยกำหนดเวลาที่ยื่นเนี่ยก็คือภายใน2เดือนนะครับนับแต่วันสุดท้ายของ6เดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชีเช่นรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่1มกราคมถึง30มิถุนายน
รอบระยะเวลาบัญชีนี้เนี่ย6เดือนใช่ไหมครับเมื่อสิ้น6เดือนก็คือ30มิถุนายนเนี่ยภายใน2เดือนครับก็คือเดือนที่7กับเดือนที่8คือเดือนอะไรครับกรกฎาคมกับสิงหา2เดือนนะฮะก็คือภายใน31สิงหาคมเนี่ยซึ่งเป็นวันสุดท้ายครับนะฮะ2เดือนนับแต่วันสุดท้ายของ6เดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชีต้องยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เรียกว่าพงดคือภาษีเงินได้หมายเลข51พงด51แบบนะครับแน่นอนครับเมื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลฐานกำไรสุทธิครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีไปแล้วภายใน2เดือนนับแต่วันสุดท้ายของ6เดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชีบริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลที่ต้องเสียภาษีจากฐานกำไรสุทธิมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงการและเสียภาษีนะครับเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีด้วยครับการยื่นแบบแสดงการและภาษีแบบสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีนั้นบริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลต้องยื่นแบบแสดงการและเสียภาษีภายใน150วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีครับถ้ารอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทสิ้นสุดลงที่วันที่31ธันวาคมนะครับภายใน150วันครับก็คือภายใน5เดือนหลังจากวันที่31ธันวาคมหรือวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีแบบสิ้นปีนะครับคือภายใน150วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีครับก็คือวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชียกเว้นยกตัวอย่างเป็น31ธันวาคมเพราะนั้นภายใน5เดือนหลังจาก31ธันวาคมต้องยื่นแบบแสดงการและภาษีโดยใช้แบบฟอร์มที่เรียกว่าพงด50ยื่นแบบเพราะนั้นพงด50เป็นแบบฟอร์มที่ใช้กับการยื่นแบบแสดงการและภาษีฐานกำไรสุทธิภาษีเงินได้นิติบุคคลฐานกำไรสุทธิเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ถ้าเป็นกรณีครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีนะครับเราจะใช้พงด51ครับแบบฟอร์มอีกฟอร์มหนึ่งครับนี่คือฐานภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งฐานแรกก็คือกำไรสุทธิจบสิ้นไปแล้วนะครับต่อไปเนี่ยนะครับอาจารย์จะพูดถึงฐานภาษีเงินได้นิติบุคคลฐานที่2ครับนั่นก็คือฐานยอดรายได้ก่อนหักรายจ่ายใดๆฐานนี้นะครับจะต้องเป็นผู้เสียภาษีต้องเป็นนิติบุคคลที่เข้าลักษณะตามมาตรา66วรรค2ก็คือเป็นบริษัทหรือห้างส่วนบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศประกอบกิจการในที่อื่นรวมทั้งประเทศไทยและกิจการที่กระทำนั้นเป็นกิจการขนส่งระหว่างประเทศนะครับก็ให้เสียภาษีครับในอัตรา 3% นะครับให้เสียภาษีในอัตรา 3% จากรายได้นะครับจากกิจการหรืออันนี้ฮะ67นะฮะเขาจะแบ่งเป็น2กรณีนะครับการเสียภาษีเนี่ยเฉพาะกิจการขนส่งเนี่ย1เนี่ยเป็นกรณีการรับขนคนโดยสารและ2เป็นกรณีรับขนของครับรับขนคนโดยสารเนี่ยให้เสียภาษีเนี่ยตาร้อยละ3ของค่าโดยสารค่าธรรมเนียมหรือประโยชน์อื่นใดที่เรียกเก็บในประเทศไทยก่อนหักรายจ่ายใดๆเนื่องในการรับขนคนโดยสารนั้นและ2นะครับกรณีขนของถ้าเป็นขนของนะครับให้เสียภาษีในอัตราร้อยละ3ของค่าระวางค่าธรรมเนียมหรือประโยชน์อื่นใดที่เรียกเก็บไม่ว่าในหรือนอกประเทศไทยก่อนหักรายจ่ายใดๆเนื่องในการรับขนของจากประเทศไทยนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเรามาดูเนี่ยเราจะพบว่าการขนนะครับขนส่งระหว่างประเทศนั้นมันแบ่งเป็น2กรณีนะครับเสียภาษีเนี่ยอัตรา 3%
ถ้าเป็นขนคนโดยสารนั้น 3% ของค่าโดยสารคือค่าตั๋วเครื่องบินนะฮะก็คือ 3% ของค่าตั๋วเครื่องบินที่บริษัทสายการบินเรียกเก็บจากลูกค้าหรือจากผู้โดยสารนะครับเพราะนั้นจะ 3% ของรายจ่ายก็คือรายได้ที่เรียกเก็บไม่ต้องหักรายจ่ายเลยฮะค่าตั๋วเท่าไหร่เช่นค่าตั๋ว business class 100,000 บาทก็คือ 3% ของ 100,000 บาทครับเอาไปคูณด้วย 3% และหารก็คือคูณ3หาร100อ่ะนะฮะนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่ากรณีนี้เป็นกรณีที่มีภาระภาษีแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นบริษัทเดินเรือ A จำกัดเป็นบริษัทที่จดทะเบียนที่ประเทศสิงคโปร์ประกอบกิจการขนส่งสินค้าและคนโดยสารทั้งในและระหว่างประเทศและมีรายได้จากกิจการดังต่อไปนี้อย่างเงี้ยกิจการขนคนโดยสารในประเทศมีรายได้10ล้านบาทกิจการขนของในประเทศมีรายได้5ล้านบาทกิจการขนส่งคนโดยสารระหว่างประเทศมีรายได้จากการเก็บเงินในประเทศ3ล้านบาทจากการเก็บเงินในต่างประเทศ7ล้านบาทกิจการขนส่งระหว่างประเทศโดยมีรายได้จากค่าระวางที่เรียกเก็บในประเทศนะครับคือหลักๆเนี่ยถ้าเป็นขนคนโดยสารเนี่ยเขาจะเรียกว่าค่าโดยสารหลักๆ ก็คือค่าโดยสารถ้าเป็นกิจการขนของเนี่ยเขาเรียกค่าระวางนะฮะหลักกิจการที่เป็นหลักของการขนคนโดยสารก็คือค่าระวางก็คือค่าระวางที่เรียกเก็บในประเทศแต่ส่งของออกจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศกับค่าระวางที่เรียกเก็บในต่างประเทศแต่ขนของจากในประเทศไปต่างประเทศนะฮะกรณีแรกเนี่ย6ล้านกรณีหลังเนี่ย8ล้านถามว่าดังนี้บริษัทเดินเรือ A จะต้องเสียภาษีเงินได้นี้ทุกคนเท่าไหร่นะครับมาพิจารณาก่อนครับประการแรกเนี่ยเสียภาษีฐานกำไรสุทธิสำหรับกิจการขนส่งคนโดยสารและขนของในประเทศใช่ไหมครับเพราะถือว่าประกอบกิจการในประเทศไทยตาม66วรรค2เพราะนั้นขนของในประเทศต้องเสียภาษีฐานกำไรสุทธินะครับแล้วก็ปรับปรุงกำไรสุทธิตามเงื่อนไขของ65ทวี65ตรีแล้วคำนวณเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา23%แต่ขออนุมัติขอเสีย5%ได้ครับส่วนกรณีที่2ครับเสียภาษีจากฐานรายได้ก่อนหักรายจ่ายตามมาตรา67นะครับโดยมีรายได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลดังนี้กิจการขนคนโดยสารระหว่างประเทศจากรายได้ที่เรียกเก็บในประเทศไทยอันนี้3ล้านบาทต้องเสียนะฮะกิจการขนของระหว่างประเทศจากรายได้ที่ส่งของจากในประเทศไปต่างประเทศอันนี้8ล้านบาทต้องเสียภาษีนะครับรวมรายได้ที่ต้องเสียภาษีนะครับในนิติบุคคลฐานนี้นะครับก็คือภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยก็เท่ากับ3%ของ11ล้านก็คือ8ล้านบวก3ล้าน3ล้านเนี่ยขนคนโดยสาร8ล้านขนของเอามารวมกันครับแล้วก็นะครับคูณด้วย 3% ก็จะได้330ล้านบาทจะเห็นว่ากรณีนี้ถ้าเป็นขนถ้าเป็นฐานแรกเนี่ยฐานกำไรสุทธิใช่ไหมฮะเราต้องแยกกันไอ้ฐานกำไรสุทธิเนี่ยเกิดจากการประกอบกิจการในประเทศไทยนะฮะไม่ว่าจะขนคนโดยสารหรือขนของเนี่ยอันนี้ก็คูณด้วยเป็นฐานกำไรสุทธิต้องคูณด้วย 23% นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นฐานรายได้ก่อนหักรายจ่ายอันนี้ก็ต้องดูว่าขนของเข้าหรือขนออกนะฮะถ้าขนคนโดยสารระหว่างประเทศรายได้ที่เก็บเงินเนี่ย3ล้านขนของระหว่างประเทศนะครับรายได้ที่ขนเนี่ยก็ในประเทศก็ไปต่างประเทศเนี่ยนะฮะก็8ล้านคือจะถ้าขนคนโดยสารเนี่ย
ขนคนเข้าขนคนออกไม่ใช่สาระสำคัญนะฮะเพราะขนคนโดยสารเขาจะดูว่าเรียกเก็บเงินที่ไหนถ้าเรียกเก็บเงินในไทยเนี่ยถึงจะเสียภาษีเพราะนั้นถ้าขนคนโดยสารเรียกเก็บเงินในไทย3ล้านใช่ไหมฮะเรียกเก็บเงินต่างประเทศ7ล้านก็จริงไอ้7ล้านเรียกเก็บเงินต่างประเทศไม่ต้องเสียภาษีครับแต่เรียกเก็บเงินในไทยนะครับต้องเสียภาษีก็คือจำนวน3ล้านถึงเอา3ล้านมาคำนวณไงครับตามมาตรา67ในกรณีขนคนโดยสารแต่นอกจากขนคนโดยสารก็มีกรณีขนของขนของเนี่ยมีค่าระวางตามโจทย์เนี่ยนะครับมีค่าระวาง2อย่างก็คือค่าระวางที่เรียกเก็บในประเทศกับค่าระวางที่เรียกเก็บต่างประเทศค่าระวางที่เรียกเก็บในประเทศ6ล้านค่าระวางที่เรียกเก็บต่างประเทศเนี่ย8ล้านแต่เราจะเอาจำนวนไหนมารวมมาคำนวณเพื่อเสียภาษีเอาเฉพาะค่าระวางที่เรียกเก็บในประเทศไทยครับนั่นก็คือจำนวน8ล้านโทษขออภัยนักศึกษาขออภัยการเรียกเก็บเงินเนี่ยนะครับกรณีขนค่าระวางที่เรียกเก็บเนี่ยจะเรียกเก็บเงินในต่างประเทศหรือในประเทศเนี่ยไม่สำคัญขออภัยนะฮะจุดนี้แต่ให้ดูว่าเป็นค่าระวางที่เรียกเก็บจะในหรือนอกประเทศก็ตามไม่สำคัญแต่ให้ดูว่าเป็นการเก็บค่าระวางเพื่อการนำเข้าหรือส่งออกถ้าส่งออกเสียภาษีถ้านำเข้าไม่ต้องเสียกรณีตามโจทย์ตามปัญหานั้นค่าระวางที่ขนส่งของเนี่ยจากต่างประเทศมาไทยเนี่ย6ล้านไม่ต้องเอามาคำนวณครับไม่เสียครับแต่ถ้าเป็นค่าระวางที่ส่งของจากประเทศไทยไปต่างประเทศสิครับจำนวน8ล้านอันนี้ต้องเอามาเสียเพราะฉะนั้นถ้ารวมค่าขนส่งทั้งค่าขนคนโดยสารและก็ขนของตัวเลขที่นำมารวมก็คือ3ล้านนะครับในกรณีขนคนในสารในกรณีขนของก็คือตัวเลขที่เป็น8ล้านไม่ใช่6ล้านเพราะ6ล้านนั้นขนของเข้าแต่8ล้านขนของออกในขณะที่ขนคนในสารไม่ได้คำนึงว่าขนคนในสารเข้าหรือขนคนในสารออกแต่ให้คำนึงถึงการเรียกเก็บเงินว่าเรียกเก็บเงินในไทยหรือไม่ถ้าเรียกเก็บเงินในไทยเสียถ้าเรียกเก็บนอกประเทศไม่เสียเพราะนั้นข้อเท็จจริงก็คือเรียกเก็บเงินในไทย3ล้านเรียกเก็บเงินต่างประเทศ7ล้านจึงเอาตัวเลข3ล้านมาคำนวณครับภาษีนะเพราะนั้นขนคนโดยสารจึงใช้ตัวเลข3ล้านขนของจึงใช้ตัวเลข8ล้าน8กับ3เป็น11 11ล้าน11ล้านนี้คูณอัตราภาษีถือว่าเป็นฐานภาษีแล้วนะครับคูณได้อัตราภาษี 3%นั่นก็คือคูณ3หาร100ก็จะได้3ล้าน3แสนบาทโทษไม่ใช่3แสน30,000บาทครับเมื่อได้คำนวณได้แล้วเนี่ยนะครับวิธีการเสียภาษีของภาษีฐานนี้ก็คือนะฮะฐานนี้ก็ใช้คือขออภัยคือการการประเมินโดยตนเองฮะเพราะนั้นเนี่ยกิจการขนส่งคนโดยสารหรือขนของระหว่างประเทศหรือกิจการในประเทศนั้นเนี่ยการคำนวณภาษีเนี่ยฮะก็ถ้าเป็นขนคนโดยสารรายได้ที่เก็บในประเทศไทยก่อนหักรายจ่ายใดๆคำนวณในอัตราร้อยละ3ถ้ากรณีขนของรายได้ที่เรียกเก็บทั้งในและนอกประเทศนะครับก่อนหักรายจ่ายนะครับในการคำนวณภาษีร้อยละ3เช่นเดียวกันเพราะนั้นกรณีนี้นะครับก็เมื่อคำนวณเสร็จเนี่ยนะครับได้ 300,000 ใช่ไหมครับการยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษีทำอย่างไรกิจการขนส่งระหว่างประเทศครับกฎหมายกำหนดว่าจะต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลภายใน150วันนะครับ150วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีอันนี้มีความคล้ายกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เสียภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิจากฐานกำไรสุทธินะฮะกิจการขนส่งระหว่างบริษัทระหว่างประเทศนี้ต้องยื่นเสียภาษีครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีคือโทษมิต้องกิจการขนส่งระหว่างประเทศครับมิต้องยื่นเสียภาษีครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีแต่อย่างใดนะฮะ
ไม่เหมือนฐานกำไรสุทธินะครับยื่น2รอบครึ่งรอบกับสิ้นรอบปีละ2ครั้งฮะแต่ถ้าเป็นขนส่งนะครับก็ให้ยื่นภายใน108ยื่นแบบเสียการและเสียภาษีภายใน150วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีนะครับอาจจะขนส่งกันเพียงแค่ครั้ง2ครั้งของรอบ1รอบระยะเวลาบัญชีแต่พอสิ้นรอบเมื่อไหร่ก็ต้องเอาแบบเสียการและเสียภาษีไปยื่นนะครับแบบไม่ต้องยื่นแบบสิ้นรอบครับยื่นสิ้นรอบอย่างเดียวครึ่งรอบไม่ต้องยื่นครับใช้พ.ง.ด.52ครับนะฮะโอเคส่วนอีกอันหนึ่งก็คือมูลนิธิหรือสมาคมครับมูลนิธิหรือสมาคมเนี่ยก็ถือว่าเป็นหน่วยภาษีของฐานภาษีฐานนี้ก็คือฐานรายได้ก่อนหักรายจ่ายคราวนี้เรามาดูครับว่าเมื่อมูลนิธิหรือสมาคมประกอบกิจการและมีรายได้นั้นเนี่ยมูลนิธิหรือสมาคมต้องเสียภาษีในอัตราเท่าไหร่นะครับมูลนิธิหรือสมาคมนะครับอันนี้ต้องไม่รวมถึงมูลนิธิสมาคมที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำหนดให้เป็นองค์กรสาธารณกุศลนะครับเพราะว่ามูลนิธิสมาคมในกรณีนั้นเนี่ยก็คือไม่เสียภาษีอยู่แล้วคือได้รับยกเว้นภาษีเพราะฉะนั้นเฉพาะที่ไม่ได้มีประกาศของรัฐมนตรีกำหนดให้เป็นองค์กรสาธารณกุศลเพราะนั้นเมื่อมูลนิธิมีเงินได้ครับมีเรเวนิวส์มีเงินได้การคำนวณภาษีย่อมเกิดขึ้นนะครับการเสียภาษีให้เสียฐานนี้ครับคือฐานยอดรายได้ก่อนหักรายจ่ายใดๆก็คือรายได้ของมูลนิธิหรือรายได้ของสมาคมสมมุติว่า1ล้านใน1รอบระยะเวลาบัญชีก็เอา1ล้านนั่นแหละครับไม่ต้องหักอะไรเลยครับคูณด้วยอัตราภาษีครับซึ่งอัตราภาษีก็คือเท่ากับ 10% ก่อนหักรายจ่ายนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับถ้าเงินได้ประเภท40(8)นะครับถ้าวงเล็บอื่นเนี่ยคูณด้วย 10% อัตราภาษีแต่ถ้าเป็น40(8)ฮะเงินได้ตาม40(8)ของมูลนิธิสมาคมที่ได้รับในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นต้องคูณด้วยอัตราภาษี2%ต้องคูณด้วยอัตราภาษี2%ก็คือเงินได้ประเมินประเภทที่8เงินได้จากธุรกิจคือเงินได้จากการพาณิชย์เกษตรอุตสาหกรรมหรือการขนส่งหรือการอื่นใดที่เรียกเก็บนะฮะเสียภาษีในอัตรา102ครับกรณีนี้ครับของรายได้ก่อนหักรายจ่ายจะเห็นว่ามี2อัตราภาษีด้วยกันนะครับอัตราภาษีเงินได้ของนิติบุคคลหรือสมาคมโทษไม่ใช่มูลนิธิหรือสมาคมมี2อัตรามูลนิธิสมาคมที่ประกอบกิจการและมีเงินได้นะครับมี2อัตราครับ2ร้อยละ2กับร้อยละ10ร้อยละ2เฉพาะเงินได้พึงประเมินประเภทที่8แต่ร้อยละ10คือเงินได้พึงประเมินประเภทอื่นตามมาตรา40ที่ไม่ใช่40(8)ดูต่อไปครับอันนี้อาจารย์พูดไปแล้วนิดนึงใช่ไหมครับแต่ว่าอันนั้นพูดถึงบริษัทการยื่นแบบแสดงการและเสียภาษีนะครับของฐานยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นบริษัทต่างประเทศประกอบกิจการในที่อื่นรวมทั้งประเทศไทยและกิจการนั้นเป็นกิจการขนส่งระหว่างประเทศนะครับการยื่นแบบแสดงการต่างๆการคำนวณภาษีอะไรก็ได้พูดไปแล้วแต่นาทีนี้ตอนนี้อาจารย์จะพูดถึงการยื่นแบบแสดงการและชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลจากยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายถ้ากิจการนั้นเป็นกิจการขนส่งระหว่างประเทศเปรียบเทียบกับมูลนิธิหรือสมาคมถ้าเป็นขนส่งระหว่างประเทศนะครับกำหนดเวลายื่นเนี่ยภายใน150วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีแบบที่ยื่นคือใช้พ.ง.ด.52ส่วนนะครับการยื่นแบบแสดงการและเสียภาษีของมูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการมีเงินได้นั้นก็ใช้เกณฑ์150วันเหมือนกันครับกำหนดเวลาในการยื่นแบบใช้เกณฑ์ร้อยละโทษใช้เกณฑ์ภายใน150วันนับแต่วันสิ้นรอบของรอบระยะเวลาบัญชี
ซึ่งแบบพงอดอนั้นก็ใช้พงอดอ55ครับนะฮะบริษัทขนส่งระหว่างประเทศใช้พงอดอ52ส่วนมูลนิธิสมาคมใช้พงอดอ55นะฮะหมายพงอดอ55ครับเลขที่55พร้อมกับงบแสดงรายรับก่อนหักรายจ่ายที่มีผู้สอบบัญชีรับรองด้วยนะครับมูลนิธิสมาคมเนี่ยนะฮะต่อไปครับต่อไปโอ้ตัวหนังสือเล็กมากครับเดี๋ยวอาจารย์ขอเวลาแป๊บหนึ่งปรับให้ใหญ่นิดหนึ่งนะฮะโอเค Emergency ครับนะขอนิดนึงเดี๋ยวตาไม่เห็นนะฮะแต่ยายอาจจะเห็นนะครับอ่ะโอเคมาดูฮะการอันนี้เป็นฐานภาษีฐานที่3ครับฐานที่3เนี่ยก็คือการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับสำหรับเงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทยจำได้ไหมครับฐานที่3นะฮะฐานภาษีเงินได้นิติบุคคลมี4ฐานเรามาถึงฐานที่3นาทีนี้แล้วนะครับซึ่งฐานที่3ตามมาตรา70นั้นบริษัทที่ต่างประเทศที่เข้าคุณสมบัตินะครับอันแรกเนี่ยก็ต้องเป็นบริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศเห็นไหมฮะพอตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศบริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลนี้ก็จะไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยการจะเสียภาษีหรือไม่ของบริษัทนี้ขึ้นอยู่กับหลักแหล่งเงินได้ครับไม่ใช่หลักถิ่นที่อยู่ใช่ไหมครับพอหลักแหล่งเงินได้เราดูครับว่าจะมีแหล่งเงินได้ในประเทศไทยหรือไม่ดูว่ามันประกอบกิจการในประเทศไทยหรือไม่นะฮะปรากฏว่าก็ไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทยเอาแล้วจะทำอย่างไรถ้าจะต้องเสียภาษีอ่ะกรณีนี้ครับมาตรา70เป็นอะไรที่แตกต่างจากมาตรา66วรรค2เพราะ66วรรค2เนี่ยเงื่อนไขสำคัญหรือองค์ประกอบที่สำคัญประการที่2ของบริษัทต่างประเทศก็คือต้องกระทำหรือประกอบกิจการในประเทศไทยครับแต่กรณีของ70จะเห็นได้ว่าต้องมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทยต่างกันแล้วใช่ไหมฮะต่างกับ66วรรค2เพราะนั้นฐานภาษีที่จะต้องเสียกรณีนี้ไม่ใช่ฐานกำไรสุทธิเหมือนอย่างกรณีของบริษัทต่างประเทศใน66วรรค2แต่มาตรา70นะครับอาศัยความเชื่อมโยงนะครับที่ไม่ใช่เรื่องของการที่บริษัทต่างประเทศมาประกอบกิจการในประเทศไทยหรือมีสาขาโรงงานสถานประกอบการถาวรแต่อย่างใดแต่อาศัยความเชื่อมโยงในมิติของแหล่งเงินได้ในประเทศไทยที่เงินได้นั้นหรือแหล่งเงินได้นั้นไม่ได้เกิดจากการประกอบกิจการในประเทศไทยครับแต่เป็นเงินได้หรือแหล่งเงินได้ที่ได้มานะครับแม้ไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทยครับแต่มีการจ่ายเงินได้จากหรือในประเทศไทยซึ่งเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40เฉพาะ40วงเล็บ2ถึง6ก็คือ40วงเล็บ2วงเล็บ3วงเล็บ4วงเล็บ5วงเล็บ6เท่านั้นกฎหมายกำหนดไว้ว่าถ้าบริษัทต่างประเทศจะตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทยแม้ไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทยแต่ได้รับเงินได้หรือผลกำไรโทษแต่ได้รับเงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทยครับก็มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเช่นเดียวกันฮะเพราะว่าเป็นการอาศัยหลัก source rule หรือหลักแหล่งเงินได้แต่ภาษีที่เสียนั้นไม่ใช่ฐานกำไรสุทธิไม่ใช่ฐานรายได้ก่อนหักรายจ่ายใดๆแต่เขามีฐานใหม่ต่างหากเลยคือฐานที่3ก็คือฐานรายได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทยโดยไปจับหรือ apply source rule หรือเป็นการนำ source rule มาใช้หรือหลักแหล่งเงินได้มาใช้นั่นเองนะครับการเสียภาษีจึงจะเป็นลักษณะที่ผู้จ่ายเงินได้หักภาษีจากเงินได้นะครับเป็นรายครั้งที่มีการจ่ายเงินได้ออกไปครับความพิเศษของฐานภาษีตามมาตรา70ฐานรายได้ก่อนหักรายจ่ายโทษฐานรายได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทยนั้นเนี่ยวิธีการเสียภาษีนั้นเลือกวิธีการหักณที่จ่ายครับการเสียภาษีหรือวิธีการเสียภาษีนั้นโดยหลักทั่วไปมี3วิธีก็คือวิธีการประเมินด้วยตัวเอง
วิธีที่1วิธีที่2การประเมินโทษวิธีที่2การหักภาษีหน้าที่จ่ายและวิธีที่3การประเมินโดยเจ้าพนักงานภาษีส่วนใหญ่เลือกวิธีที่1เป็นวิธีในการเสียภาษีก็คือการประเมินโดยตนเองก็คือคำนวณภาษีเองแล้วก็ยื่นแบบเองนั่นแหละครับแต่วิธีที่2นั้นเนี่ยโทษวิธีที่3นั้นเนี่ยก็คือถ้าวิธีที่1เนี่ยทำไม่ได้นะครับหรือผู้เสียภาษีเนี่ยมีอาการตุกติกไม่อยากเสียภาษีหรือมียื่นหลักฐานเท็จคำนวณภาษีผิดพลาดเพื่อประโยชน์ในการหลีกเลี่ยงภาษีกฎหมายจะให้อำนาจนะครับให้เจ้าพนักงานเนี่ยของกรมสรรพากรเนี่ยมีอำนาจในการจะประเมินภาษีนั้นด้วยตนเองนะครับแต่กรณีที่เป็นกฎหมายจะให้อำนาจการประเมินภาษีหรือคำนวณภาษีโดยเจ้าพนักงานนั้นเนี่ยจะไม่ได้ให้อำนาจอย่างฟุ่มเฟือยไม่ได้ให้อยากเจ้าพนักงานอยากจะประเมินภาษีใครก็ประเมินได้ไม่ใช่มันจะต้องมีเหตุตามกฎหมายก่อนซึ่งเหตุที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นเพราะความผิดของฝ่ายผู้เสียภาษีเมื่อเป็นความผิดของผู้เสียภาษีในการประเมินภาษีประเมินไม่ถูกต้องประเมินน้อยหรือต่ำเกินไปหรือว่าหลีกเลี่ยงไม่ทำการประเมินมันก็จะต้องเป็นหน้าที่ที่กฎหมายต้องกำหนดนะครับหรือให้อำนาจแก่เจ้าพนักงานของกรมสรรพากรในการประเมินเพราะนั้นกรณีการประเมินโดยเจ้าพนักงานไม่ได้เกิดขึ้นอย่างง่ายหรือเกิดขึ้นเป็นกรณีทั่วไปจะต้องมีเหตุนะครับอันเข้าลักษณะของการที่ผู้ทำการประเมินไม่สามารถประเมินได้หรือหลีกเลี่ยงการประเมินจึงเจ้าพนักงานประเมินจึงเข้ามาประเมินครับไม่ใช่อยากประเมินใครก็ประเมินได้อย่างเสรีนะครับเจ้าพนักงานเนี่ยนะครับส่วนวิธีที่3เนี่ยพิเศษเราเรียกว่า withholding tax หรือการหักหน้าที่จ่ายซึ่งเป็นวิธีการเสียภาษีวิธีที่ดีที่สุดนะครับซึ่งเป็นการหักจากต้นทางก็คือใครเป็นผู้จ่ายเงินคนนั้นเป็นผู้หักภาษีแต่หน้าที่เสียภาษีนั้นก็อยู่ที่ผู้รับเงินจะเห็นได้ว่าถ้ามีการจ่ายเงินนะครับได้พึงประเมินตาม40วงเล็บ2ถึงวงเล็บ6ที่จ่ายจากหรือจ่ายในประเทศไทยไปยังบริษัทต่างประเทศซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศไม่ได้ประกอบกิจการในไทยเลยครับแต่มีการจ่ายเงินได้ไปโดยบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลให้กับบริษัทต่างประเทศเหล่านั้นจำเป็นครับที่จะต้องหรือกฎหมายจะต้องกำหนดให้มีการประเมินภาษีหรือการเสียภาษีโดยวิธีที่2ก็คือหักหน้าที่จ่ายเพราะเป็นการสะดวกที่สุดและเก็บภาษีได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยที่สุดเพราะว่าผู้เสียภาษีอยู่นอกราชอาณาจักรไทยการจะบังคับนะครับให้ผู้เสียภาษีที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศที่ไม่ได้เข้ามาประกอบกิจการและมากไปกว่านั้นไม่มีลูกจ้างผู้ทำการแทนผู้ทำการติดต่อในการประกอบกิจการในประเทศไทยใดเลยเนี่ยการเก็บภาษีบริษัทต่างหรือห้างส่วนนิติบุคคลลักษณะเช่นนี้เนี่ยจึงเป็นการติดตามภาษีหรือเก็บภาษีได้ยากครับติดตามก็ยากครับก็เลยให้แต่ผู้จ่ายอย่าลืมนะครับเขาอยู่เมืองไทยเพราะนั้นเป็นโอกาสที่ดีครับที่จะเลือกการหักหน้าที่จ่ายสำหรับกรณีนี้เพราะให้ผู้จ่ายหรือเพลเยอร์เนี่ยผู้ที่จะจ่ายเงินเนี่ยค่าตอบแทนแก่บริษัทต่างประเทศที่อยู่ต่างประเทศนั้นหักภาษีไว้เลยครับกำหนดหน้าที่ให้หักครับแต่ผู้หักหรือผู้จ่ายเงินไม่ได้มีหน้าที่เสียภาษีนะฮะภาระภาษีไม่ตกแก่เขานะครับตกแก่บริษัทต่างประเทศที่ไม่ได้ประกอบกิจการในราชอาณาจักรครับเพราะนั้นภาระภาษีอยู่ที่บริษัทต่างประเทศในต่างประเทศผู้จ่ายเงินไม่ได้มีภาระภาษีแต่กฎหมายกำหนดหน้าที่ให้หักภาษีแทนนะครับกรมสรรพากรแล้วก็กำหนดหน้าที่ให้เมื่อหักแล้วก็นำส่งอำเภอท้องที่สรรพากรเขตสรรพากรท้องที่แล้วแต่กรณีที่ใกล้ที่อยู่ในแอเรียหรือในพื้นที่ของผู้จ่ายเงินที่ตั้งอยู่นะครับก็ถือเป็นการเสียภาษีเงินได้นี้คนฐานเดียวครับที่เลือกใช้วิธีการหักหน้าที่จ่ายนะครับมากกว่าการประเมินโดยตนเอง
ต่อไปครับการคำนวณนะครับของภาษีฐานนี้ก็คือคำนวณภาษีเงินได้พึงประเมินตาม40วงเล็บ2วงเล็บ3วงเล็บ4วงเล็บ5วงเล็บ6ยกเว้นเงินได้ตามวงเล็บ4เงินปันผลหรือส่วนแบ่งกำไรที่ได้จากนิติบุคคลหรือกองทุนรวมนะครับจะคำนวณโดยคูณด้วยอัตราภาษีร้อยละ15ส่วนเงินได้ประเภท40วงเล็บ4นะครับที่จ่ายจากหรือในประเทศไทยเฉพาะเงินปันผลครับหรือและส่วนแบ่งกำไรที่ได้จากนิติบุคคลหรือกองทุนรวมเฉพาะเงินปันผลนะครับให้คูณในอัตราภาษีด้วยอัตราภาษีร้อยละ10นะครับอย่างที่บอกแล้วเพื่อเป็นการส่งเสริมการลงทุนของบริษัทต่างชาตินะครับให้เข้ามาซื้อหุ้นของบริษัทในประเทศไทยเพื่อให้เม็ดเงินในต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยมากๆจึงจำเป็นต้องลดอัตราภาษีไม่ใช้ 15% อย่างกรณีเงินได้พึงประเมินประเภทที่2 3และ4วงเล็บ1และ5 6ใช่ไหมครับแต่เฉพาะวงเล็บ4นะครับขอไข่การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้นะครับนิติบุคคลสำหรับเงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทยนะครับก็ดูประเภทเงินได้ครับประเภทกิจการครับกิจการที่ตั้งขึ้นเนี่ยนะฮะถ้ากิจการที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทยยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีเนี่ยภายในกำหนดระยะเวลา7วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะวันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินได้พึงประเมินครับนะฮะภายใน7วันครับแบบแสดงรายการก็คือพ.ง.ด.54ถ้าไม่มีการส่งเงินไปต่างประเทศก็ไม่ต้องยื่นนะครับนะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องยื่นเมื่อมีการส่งไปต่างประเทศภายใน7วันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายสมมุติว่าเดือนนี้บริษัทต่างบริษัทหรือบุคคลธรรมดาในประเทศไทยส่งเงินนะครับค่าตอบแทนไปให้บริษัทในต่างประเทศซึ่งไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทยส่งเงินเข้าไปเนี่ยนะครับส่งเงินเข้าไปในเดือนกุมภาวันหนึ่งวันใดในเดือนกุมภานะครับเพราะนั้นภายในวันที่7นะครับของเดือนมีนาเนี่ยก็จะต้องยื่นแบบพ.ง.ด.54ครับต่อไปฐานภาษีฐานสุดท้ายนะครับก็คือฐานจำหน่ายเงินกำไรออกไปนอกประเทศครับตามมาตรา70ทวิกรณีนี้นะครับสำหรับบริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลนะครับซึ่งจำหน่ายเงินกำไรหรือเงินประเภทอื่นใดการไว้จากกำไรหรือถือได้ว่าเป็นเงินกำไรครับออกไปจากต่างประเทศให้เสียภาษีจากจำนวนเงินที่จ่ายออกไปการคำนวณหรือการยื่นแบบแสดงการเป็นดังนี้ครับเสียภาษีในอัตราร้อยละ10นะครับการคำนวณเนี่ยเอาจำนวนเงินที่จำหน่ายออกไปเอากำไรที่จำหน่ายออกไปหรือเงินใดที่ถือว่าเป็นกำไรเนี่ยนะครับที่จ่ายออกไปนอกประเทศเนี่ยมาตั้งแล้วคูณด้วย 10% นะครับก็จะคือจำนวนภาษีที่ต้องเสียครับฐานจำหน่ายกำไรออกไปนอกประเทศเมื่อเสียภาษีวิธีการเสียภาษีวิธีการยื่นแบบทำไงก็ยื่นแบบแสดงการโดยใช้พ.ง.ด.54ครับจำหน่ายกำไรออกไปใช่ไหมภายในเดือนนี้เดือนกุมภาเพราะนั้นจะต้องยื่นแบบแสดงการและเสียภาษีภายใน7วันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จำหน่ายเงินกำไรก็คือใช้หลัก7วันเหมือนกันกับกรณีของฐานเงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทยตามมาตรา70ก็คือ70กับ70โทษนะฮะใช้7วันเหมือนกันแต่ว่าวิธีการต่างกันมาตรา70เนี่ยใช้หักณที่จ่ายก็คือผู้จ่ายเงินเนี่ยหักเงินภาษีไว้เก็บไว้นะครับแล้วภายในสมมุติว่าหักภาษีเงินที่จ่ายนั้นจ่ายไปเดือนกุมภาใช่ไหมฮะภายวันหนึ่งวันใดในเดือนกุมภาเนี่ยก็ต้องหักไว้ครับ
จะเป็นร้อยละ10หรือร้อยละ15อัตราภาษีแล้วแต่กรณีเนี่ยหักไว้และนำส่งเนี่ยสัมภาระท้องที่เนี่ยนะครับก็คือภายใน7วันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนกุมภาก็คือถ้าเป็น28หรือ29วันที่28หรือ29กุมภาเนี่ยนับไปอีก7วันก็ต้องยื่นแบบแสดงรายการพ.ง.ด.54นะครับนั่นคือมาตรา70 70ทวีก็คล้ายกันมากแต่70ทวีเนี่ยผู้เสียภาษีเองครับเป็นคนยื่นแบบเป็นการเสียภาษีโดยไม่ใช่หักหน้าที่จ่ายเหมือน70แต่70ทวีใช้การประเมินโดยตนเองเพราะอะไรการประเมินตัวโดยตนเองเนี่ยก็คือคำนวณเองยื่นเองยื่นแบบเองใครครับไม่ใช่ผู้จ่ายเงินคำนวณภาษีเองครับอันนั้นเป็นหักหน้าที่จ่ายตาม70แต่70ทวีเป็นตัวผู้มีหน้าที่เสียภาษีเองครับคำนวณภาษีเองครับไม่ใช่ผู้จ่ายเงินครับอัน70นั้นผู้จ่ายเงินคำนวณใช่ไหมครับผู้เสียภาษีอยู่ต่างประเทศแต่70ทวีเนี่ยผู้จำหน่ายกำไรเนี่ยหรือบริษัทผู้จำหน่ายกำไรเนี่ยนะครับคำนวณภาษีเองคูณร้อยละ10เองแล้วยื่นแบบเองคำนวณเองยื่นเองนั่นแหละครับและเวลายื่นเนี่ยก็คือ7วันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จำหน่ายเงินกำไรถ้าจำหน่ายเงินกำไรเดือนกุมภาสิ้นเดือนกุมภาเช่น28กุมภาภายในหลังจากวันที่28กุมภาไปเนี่ยไม่เกิน7วันต้องยื่นนะครับพ.ง.ด.54เป็นการยื่นจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือผู้มีภาระภาษีก็คือบริษัทนะครับต่างประเทศที่ประกอบกิจการในประเทศไทยและจำหน่ายกำไรออกไปไปต่างประเทศเช่นสาขาของบริษัทต่างประเทศในประเทศไทยจำหน่ายเงินกำไรไปให้บริษัทแม่ในต่างประเทศเงี้ยผู้มีหน้าที่เสียภาษีเนี่ยฐานจำหน่ายกำไรเนี่ยก็คือบริษัทสาขาของบริษัทต่างประเทศในประเทศไทยนะครับต้องเป็นผู้ยื่นแบบเองคำนวณเองใช้พ.ง.ด.54ยื่นกำหนดยื่นก็คือภายใน7วันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จำหน่ายเงินกำไรซึ่งต่างจากกรณีของมาตรา70หรือฐานรายจะเงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทยซึ่งจะต้องเป็นเรื่องของการที่ผู้เสียภาษีเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยครับผู้รับเงินหรือผู้เสียภาษีเนี่ยเขาอยู่ต่างประเทศเขาเป็นบริษัทต่างประเทศเขาไม่ได้เข้ามาประกอบกิจการในไทยเขาไม่มีตัวแทนลูกจ้างผู้ดำเนินการติดต่อในไทยเพราะนั้นการที่จะให้เขายื่นแบบรายการและเสียภาษีให้กับรัฐบาลไทยนั้นเป็นการยากในการติดตามเพราะนั้นกฎหมายจึงกำหนดวิธีการเสียภาษีให้เหมาะสมที่สุดกับเขาก็คือกฎหมายเลือกที่จะใช้การหักหน้าที่จ่ายซึ่งการหักหน้าที่จ่ายนั้นหลักการก็คือใครเป็นผู้จ่ายเงินให้บริษัทต่างประเทศหรือบริษัทที่ประกอบกิจการในต่างประเทศนั้นก็คือผู้จ่ายเงินเพราะนั้นผู้จ่ายเงินเนี่ยก็มีหน้าที่หักแต่ผู้รับเงินก็คือบริษัทต่างประเทศมีหน้าที่เสียภาษีเพราะนั้นเงินที่จ่ายถ้าจะจ่ายให้เขาร้อยล้านบาทเนี่ยไม่ผู้รับเงินหรือผู้เสียภาษีเนี่ยจะได้รับเงินไม่ครบร้อยล้านหรอกครับเพราะบางส่วนของเงินร้อยล้านจะถูกหักไปนั่นก็คือจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีนั่นเองซึ่งผู้เป็นผู้จ่ายเงินจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนั้นอยู่ในประเทศไทยซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินก็ต้องหักส่วนนั้นไว้หักแล้วไม่ใช่หักไว้สำหรับตนเองนะครับหักเพื่อเก็บไว้แล้วนำส่งสัมภาระในการนำส่งสัมภาระนั้นก็ต้องใช้พ.ง.ด.54แล้วก็นำส่งภายใน7วันนับแต่วันที่จำนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จำหน่ายเงินออกไปนอกประเทศตามมาตรา70ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้จ่ายเงินที่จะต้องนำส่งเงินก้อนนี้แต่เขาไม่มีหน้าที่หรือภาระภาษีนะครับคนที่รับเงินหรือบริษัทต่างประเทศในต่างแดนต่างหากที่มีหน้าที่เสียภาษีเพราะนั้นเขาจะรับเงินไม่ครบหรอครับถ้า100ล้านบาทก็รับเงินแค่เอาเป็นว่า 10% ก็แค่90ล้านบาทนะครับอย่างนี้เป็นต้นถ้าเขาได้รับเงินปันผลถ้าเขาครับถ้าเขาได้รับเงินกันผลในปีนั้นเพราะบริษัทต่างประเทศนั้นนะครับ
ม่ได้เข้ามาประกอบกิจการแต่เข้ามาซื้อหุ้นเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศไทยเนี่ยบริษัทในประเทศไทยที่เขาถือหุ้นอยู่เกิดจ่ายเงินปันผลให้เขาในจำนวน10ล้านบาทนะครับก็ต้องจำหน่ายก็ต้องบริษัทในประเทศไทยนะครับที่จะจ่ายเงินปันผลให้เขาให้บริษัทต่างประเทศเนี่ยในจะต้องส่งเงินไปต่างประเทศครับแต่เนื่องจากครับบริษัทในต่างประเทศนั้นเข้าเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีตามมาตรา70นะครับเพราะว่าไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทยเป็นบริษัทต่างประเทศไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทยแต่ได้รับเงินได้ตามมาตรา40นะครับวงเล็บ4ขอไข่ก็คือเงินปันผลที่จ่ายจากประเทศไทยเพราะฉะนั้นบริษัทต่างประเทศนั้นมีหน้าที่เสียภาษีแต่วิธีการเสียนั้นคือการหักหน้าที่จ่ายเพราะฉะนั้นผู้จ่ายก็คือบริษัทในประเทศไทยที่จะจ่ายเงินปันผลให้เขาจะต้องหักเงินไว้ส่วนหนึ่งก็คือจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีนั่นเองนะครับจ่ายเงินปันผล10ล้านหักภาษีไว้ 10% ก็คือ1ล้านเพราะนั้น1ล้านผู้จ่ายเงินบริษัทในประเทศไทยที่บริษัทต่างประเทศถือหุ้นอยู่ต้องเก็บเงิน1ล้านไว้เพื่ออะไรเพื่อนำส่งสัมภาระนะครับภายใน7วันโดยใช้พ.ง.ด.54นะครับภายใน7วันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่ส่งเงินปันผลไปให้กับบริษัทในต่างประเทศนั่นเองนะครับพอเข้าใจนะครับซึ่งการหักหน้าที่จ่ายนั้นกฎหมายก็ได้บัญญัติไว้ใน3มาตรา3กรณีคือ69ทวิ69ตีแล้วก็3เตระสะนะครับยื่นแบบเนี่ยใช้พ.ง.ด.53นะครับภายใน7วันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จำหน่ายอันนี้อาจจะไม่ใช่การหักหน้าที่จ่ายคือเป็นเรื่องการหักหน้าที่จ่ายทั่วๆไปนะฮะไม่ได้เจาะจงว่าเป็นการหักหน้าที่จ่ายของตามมาตรา70นะครับก็เป็นอันนะครับจบเนื้อหาในส่วนที่อาจารย์รับผิดชอบการบรรยายตั้งแต่ครั้งที่10ครั้งที่11แล้วก็ครั้งนี้ครั้งที่12เป็นเรื่องของภาษีเงินได้นิติบุคคลครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะครับอาจารย์ก็ขอให้นักศึกษานะครับประสบความสำเร็จในการเรียนนะครับแล้วก็สอบผ่านวิชานี้ได้เกรดดีๆนะครับกันทุกคนก็ขอยุติการบรรยายทั้งหมดในส่วนของอาจารย์แต่เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ